สวัสดีค่ะทุกตาสาวทุกพันชาแนลนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะแม่ไปถามพี่อุ่นไหมวันนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับที่ทุกท่านนะครับขึ้นมานมัสการพระมหาเจดีย์นะครับท่านได้ขึ้นไปสักการะนะครับที่ชั้น6เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้มาจากประเทศศรีลังกานะครับเป็นช่วงของพระอุระก็คือหน้าอกนะครับเหมือนกับของพิธาพนมเราได้จากศรีลังกามา2ครั้งครั้งแรกหลวงปู่ศรีท่านให้ไปเชิญที่ประเทศศรีลังกาส่วนครั้งที่2สมเด็จพระสังฆราชของศรีลังกานะครับท่านอัญเชิญมาสมทบไปให้นอกเหนือจากนั้นเราอัญเชิญไปถึงนักเจริญ3โหจากกรุงเทพมาร่วมบรรจุไว้ทั้งหมด3ครั้งนะครับตามผนังชั้น5นะครับยังมีอรหันต์ธาตุให้ขึ้นไปสักการะอีกกว่า60องค์นะครับแบ่งเป็นครั้งพุทธกาลหมายถึงพระสาวกจำนวน28องค์ครับมีตั้งแต่พระโมคคัลลาพระสารีบุตรปัญจวัคคีย์องค์กุลิมานมัสสิบุรีผมเอ่ยนามไม่หมดครับปัจจุบันนี้นะครับเราได้เชิญพระธาตุสายหลวงปู่มั่นนะครับมาร่วมไว้ให้สักการะอีกกว่า32องค์นะครับมีตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ปั้นหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชาหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบนะครับองค์ล่าสุดก็คือหลวงตามหาบัวครับผมก็กราบขออาราธนานะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับนิมนต์ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปครับวัดเจดีย์ชัยมงคลนะครับระวังรถนะครับระวังรถนะครับขอบคุณ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ